การสนธิกำลังร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสมะขาวและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาพึ่งในการลาดตระเวนตรวจตราปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้การลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนพุทธศักราช2561บริเวณป่าห้วยโป่งถึงบริเวณป่าภูผาจิตในระหว่างการลาดตระเวนตรวจพบรอยช้างป่ารอยกระทิงโป่งต้นไทรต้นประดู่และต้นมะค่าโมงจำนวนหลายจุดและไม่พบการกระทำผิดใดๆจะเห็นได้ว่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวได้มีการบูรณาการสนธิกำลังรวมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียงในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายป่าไม้อยู่เสมอมา